กือบไม่ได้เป็นลำไยไหทองคำเปิดรายชื่อท้าชิงเข้าวงการเมื่อ10ปีก่อนบันเทิงวันที่22พฤษภาคม2567 18:15 น.เกือบไม่ได้เป็นลำไยไหทองคำเหตุไหทองคำโปรดักชั่นเปิดรายชื่อท้าชิงสุดแข็งแกร่งจากอาจารย์ประจักษ์ชัยเพื่อดันเข้าวงการเมื่อ10ปีก่อนหากพูดว่านาทีนี้นักร้องอินดี้เบอร์หนึ่งของไทยคือลำไยไหทองคำหรือสุพรรณสาเวชกามาก็ไม่ติดเพราะดูได้จากตารางงานที่ฮอตสุดๆแน่นตลอดทั้งเดือนแถมบางวันยังมีงานชุกถึง 2-3 งานจนตอนนี้คิวงานลำไยเจ้าภาพจองยาวไปถึงปี 2569 แล้ววันนี้ข่าวสดขอนำเสนอข้อมูลน่ารักรักของสาวลำไยที่เปิดเผยจากเพจของไหทองคำโปรดักชั่นที่ได้เผยภาพลำไยเมื่อตอนอายุ17ปียืนคู่กับอาจารย์ประจักษ์ชัยในห้างค่ายไหทองคำโดยระบุว่าหากย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วอาจารย์ประจักษ์ชัยได้ตั้งชื่อรอเพื่อหานักร้องมาปั้นโดยมีชื่อสำเพ็งเด้งดีและลำไยไหทองคำต่อมาได้พบกับน้องอ้ายสาวน้อยวัย17ที่เป็นทั้งแดนเซอร์และนักร้องทำให้อาจารย์ประจักษ์ชัยได้เห็นถึงความสามารถสไตล์การร้องการเต้นและคิดว่าเด็กคนนี้มีความสามารถเหมาะที่จะเป็นลำไยหรือสำเพ็งจึงชวนเธอมาเข้าวงการอาจารย์ประจักษ์ชัยให้เธอเลือก2ชื่อคือลำไยไหทองคำและสำเพ็งเด้งดีเธอตัดสินใจเลือกชื่อลำไยไหทองคำและฝึกฝนการร้องการเล่นเอนเตอร์เทรนจนเกิดความเป็นมืออาชีพอย่างทุกวันนี้ไหทองคำโปรดักชั่นโดยเพจได้ให้ข้อมูลเพิ่มว่าสาวน้อยวัย17ที่ต่อสู้กับคำดูถูกเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัววันนี้เวลาพิสูจน์แล้วว่าเธอคือผู้หญิงที่เก่งและแกร่งเธอคือศิลปินมืออาชีพลบทุกคำสบประมาทด้วยความมุ่งมั่นขยันพัฒนาฝีมือการร้องการเต้นไม่สนใจดราม่าและวันนี้เธอคืออินดี้เบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่สุดของความภูมิใจทุกครั้งที่เธอยืนจับไม้บนเวทีมันคือสิ่งที่เธอรักและตั้งใจทำมาโดยตลอดเธอไม่เคยอายว่าเส้นทางที่เธอผ่านมาเจอแต่ปัญหาคำดูถูกแต่เธอภูมิใจทุกครั้งที่เธอบอกว่าเธอคือลำไยไหทองคำ ทิธาร่วมประชุมผู้นำระดับโลกที่เกาหลีใต้แลกเปลี่ยนสถานการณ์การเมืองไทยการเมืองวันที่22พฤษภาคม2567 16:32 น.ทิธาร่วมประชุมผู้นำระดับโลกที่เกาหลีใต้แลกเปลี่ยนสถานการณ์โลกสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีรัฐประหาร2557เมื่อวันที่22พฤษภาคม2567นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเดินทางเข้าร่วมการประชุมเอเชียนลีดเดอร์ชิพคอนเฟอเรนซ์ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ร่วมกับผู้นำและอดีตผู้นำระดับโลกในสาขาต่างๆโดยปีนี้เป็นการหารือในหัวข้อนวัตกรรมของการเป็นผู้นำในสถานการณ์โลกปัจจุบันและอนาคตที่มีความไม่แน่นอนสูงโดยนายพิธาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆของโลกรวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยเนื่องด้วยวันนี้วันที่22พฤษภาคมตรงกับวันครบรอบ10ปีรัฐประหารปี2557ผู้ร่วมประชุมจากประเทศต่างๆได้สอบถามถึงระบบยุติธรรมต่อผู้เห็นต่างทางการเมืองโดยเฉพาะกับเยาวชนที่มีการประท้วงงดอาหารรวมถึงสิทธิในการได้รับประกันตัวและในช่วงบ่ายนายพิธาได้หารือกลุ่มย่อยกับนักการเมืองรุ่นใหม่ของเกาหลีใต้และผู้นำรุ่นใหม่ของทวีปเอเชียในสาขาต่างๆสำหรับผู้นำและอดีตผู้นำที่เข้าร่วมสัมมนาในปีนี้เช่นยุนสุกโยเอลประธานาธิบดีเกาหลีใต้
จาซินดาอาร์เนอร์อดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ซานนามารินอดีตนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ไมค์ปอมเปอดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกาเควินแมคคาร์ตี้อดีตประธานรัฐสภาสหรัฐอเมริการามเอมานูเอลอดีตหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบารักโอบามารอนเคลนอดีตหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจไบเดนแครีจามาลุดดินอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขของมาเลเซียตะกร้อไทยพลาดเสียแชมป์โลกทั้งทีมเดี่ยวและคู่ภายใต้การแข่งขันกติกาใหม่กีฬาวันที่22พฤษภาคม2567 22:55 น.ตะกร้อไทยภายใต้การบริหารของสมาคมชุดใหม่เสียหน้าพอสมควรเมื่อพลาดท่าเสียแชมป์โลกทีมเดี่ยวรวมถึงประเภทคู่ให้กับมาเลเซียเจ้าภาพจัดการแข่งขันทัพนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยพลาดแชมป์โลกทั้งประเภททีมเดี่ยวและคู่หลังปราชัยต่อเจ้าภาพมาเลเซียในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการอิสตาฟเวิลด์คัพ2024ครั้งที่4ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่22พฤษภาคมการแข่งขันรายการนี้เป็นทัวร์นาเมนต์นานาชาติรายการแรกที่ใช้กติกาใหม่โดยการชิงชัยวันที่5ไฮไลท์อยู่ที่การชิงชัยประเภททีมเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันขอคู่อริตลอดการระหว่างทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เก่า3สมัยพบเจ้าภาพมาเลเซียที่มีกองเชียร์แห่เข้าเชียร์ล้นสนามผู้เล่นทีมไทยประกอบด้วยยาวปืนใหญ่สิทธิพงษ์คำจันทร์เสิร์ฟโยชิปรเมศสิริสวัสดิ์ชงและวรายุทธจันทรเสนาธรรมขณะที่ทีมมาเลเซียนำโดยซาฮีรอโซดีเสิร์ฟและอัสลานอาเลียสฟาดผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตะกร้อไทยเล่นผิดพลาดบ่อยครั้งโดยเฉพาะลูกเสิร์ฟของสิทธิพงษ์ที่กินแต้มไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาก่อนเป็นฝ่ายพ่ายมาเลเซีย 0-2 เซต 8-15 และ 12-15 ทวดป้องกันแชมป์สมัยที่4และเสียแชมป์ให้กับทีมมาเลเซียที่ครองแชมป์เป็นครั้งแรกด้านประเภทตะกร้อคู่ชายทีมไทยที่มีเสกสรรทับทองกับกิตติภูมิสารีบุตรแพ้มาเลเซีย 0-2 เซตเช่นกัน 16-17 และ 13-15 ส่งผลให้ทีมมาเลเซียคว้าแชมป์ไปครองอีกประเภท